ายคนชอบให้รีวิวเรื่องแอปพลิเคชันเพราะแอปพลิเคชันเนี่ยทำให้คุณรู้ว่าโลกของ IT โลกของยุคดิจิตอลเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจใหม่ๆอยู่เสมอวันนี้เอาใจขาช็อปค่ะเพราะว่าถ้าคุณช็อปแล้วแนวคิดเหมือนกันใช้บัตรเครดิตค่ะพี่อามเวลาเราจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยเราอยากได้เงินคืนเราอยากได้โปรโมชั่นอะไรแปลกๆเราถึงเริ่มมีแนวคิดของบัตรเครดิตขึ้นอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อ ShopBack ไปดูแนวความคิดเข้ากันค่ะยุคนี้ซื้อของออนไลน์ถ้ารู้ช่องทางก็ประหยัดเงินไปได้เยอะมีสตาร์ทอัพหน้าใหม่ในชื่อ ShopBack ยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้เงินคืนพูดอย่างนี้ฟังดูเหมือนโปรโมชั่นของห้างสรรพสินค้ายังไงก็ไม่รู้แต่นี่เป็นแนวคิดสตาร์ทอัพค่ะที่เขาจะรวบรวมโปรโมชั่นและก็ดีลลดราคาจากเว็บช็อปออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซื้อของจองที่พักจองตั๋วสั่งอาหารเขามีหมดเลยนะไม่ใช่แค่เว็บในเมืองไทยเว็บเมืองนอกอย่าง Amazon หรือ eBay ก็มีดีลค่ะ ShopBack ไม่มีสินค้าเองเลยแต่ทำตัวเป็นเหมือนนายหน้าค่ะช่วยโปรโมทสินค้าโปรโมทบริการแล้วเอาส่วนต่างค่าคอมของพวกร้านค้ามาคืนให้เราในฐานะคนซื้อไงคุณสั่งของที่ต้องการส่งถึงมือคุณแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนเงินคืนและระยะเวลาในการคืนเงินมาที่เราเนี่ยก็จะแตกต่างตามเงื่อนไขของแต่ละร้านนะคะจะว่าไปแล้วจะช็อปอะไรก็ต้องวางแผนการเงินด้วยนะคะยุคนี้ช็อปออนไลน์สะดวกง่ายเหลือเกินเงินเนี่ยต้องเหลือไว้ใช้ในเรื่องที่จำเป็นบ้างนะคะปีที่ผ่านมานะครับก็คือเราได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงครับมีการทำโปรโมชั่นกันค่อนข้างที่จะแรงครับและมากไปกว่านั้นในควอเตอร์สี่ตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นในไม่กี่เดือนนะฮะก็จะมีมหากรรมการลดราคาเซลล์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง99นะครับ11 11แล้ว12 12ในมุมมองของนักช็อปนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่จะมีตัวเลือกที่มากขึ้นนะครับได้ราคาที่ดีขึ้นแอปพลิเคชัน ShopBack ก็คือหลักๆแล้วในมุมมองยูเซอร์เพียงแค่คุณเข้ามาที่แอป ShopBack นะครับคลิก1ครั้งไปที่ร้านค้าที่คุณต้องการซื้อคุณจะได้รับเงินคืนสูงสุดถึง 35% นะครับโดยเงินคืนนั้นน่ะคุณสามารถได้รับเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมจะไปซื้อของใน Lazada เข้าผ่าน ShopBack แล้วก็ซื้อของผ่าน Lazada โดยปกติได้รับเงินคืนง่ายๆเลยส่วนในมุมมอง business เราเป็นเหมือนตัวกลางที่เป็นนายหน้าโดยทุกๆครั้งที่เราพาลูกค้าไปช้อปปิ้งในร้านของเขาเขาจะให้เป็นคอมมิชชั่นมากับเรานะครับโดยเราจะเก็บคอมมิชชั่นไว้ส่วนหนึ่งเป็นค่าการตลาดแบ่งคืนให้กับลูกค้าเป็นแคชแบ็กอย่างใน ShopBack เรามีพาร์ทเนอร์กว่า150ล้านจะมีตั้งแต่การช้อปปิ้งออนไลน์การกินสั่งอาหารการเที่ยวออนไลน์นะครับส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีครบเลยนะ Agoda Expedia Booking.com จำนวนเงินคืนเนี่ยขึ้นอยู่กับ margin ของร้านค้าแหละร้านไหนที่ margin ค่อนข้างเยอะเขาก็สามารถแชร์ให้ลูกค้าได้เยอะร้านไหนที่ margin น้อยนะพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็จะแชร์คืนให้ลูกค้าได้น้อยแล้วก็เงินคืนนะครับได้เร็วสูงสุดเพียงวันเดียวนะครับสมมตินั่งเดินทางผ่าน Grab เพียงวันเดียวก็ได้เงินคืนแล้วหรือว่าบางร้านค้าอาจต้องรอการจองโรงแรมต้องคอนเฟิร์มหน่อยนึงว่าไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วก็จะได้เงินคืนอาจจะประมาณ75วันอะไรอย่างงี้ส่วนตัวของเราเนี่ยผมว่าเราอยู่ในโพซิชั่นที่ดีมากๆเพราะว่าเราเป็นตัวกลางนะฮะแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างเยอะพาร์ทเนอร์ก็จะมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงร้านค้าตัดราคากันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของค่าส่งอาหารค่าโรงแรมนะฮะเราเป็นเหมือนตัวที่คอยซัพพอร์ตทุกอันแปลว่าถ้าเกิดเขาเข้าผ่านเราก่อนเนี่ยการันตีได้เลยว่าไงเขาก็ได้ดีลที่คุ้มที่สุดซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะเลือกสรรมั้ยครับว่าโอเคตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะสั่งอาหารเจ้าไหนดีที่สุดส่งถูกที่สุดถ้าคุณจะซื้อของตอนนี้ร้านไหนมีแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดที่สุดเพียงแค่คุณเข้ามาช็อปผ่าน ShopBack มั่นใจได้เลยว่าได้ของที่ราคาคุ้มค่าที่สุดบวกเงินคืนไปด้วยคนไหนที่ยังไม่เคยลองมาใช้ ShopBack ดูผมค่อนข้างเชื่อว่าจะทำให้ช่วยให้คุณได้รับเงินคืนเป็นเงินเก็บไปอาจจะไปซื้อของในรอบต่อไปเงินคืนที่จะไปซื้อของให้คุณเก็บไว้ไปเที่ยวในครั้งหน้าอย่างน้อยคุณยังไงได้ผลประโยชน์แน่นอนนะครับคือผมเคยเห็นคนที่แบบเก็บสะสมคูปองเก็บอะไรต่างๆนะเขาก็คุ้มของเขานะอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปเดี๋ยวนี้ถ้าคนใช้เป็นนะคุณจะประหยัดไปได้เยอะต้องเป็นโปรพวกที่ช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยอ่ะเอาไว้เดี๋ยวจัดแบบว่าแนวความคิดแบบนี้นะคะให้มาแข่งกันว่าใครช้อปออนไลน์ได้ฉลาดกว่ากันพักกันสักครู่นะครับผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่วงของ Star Network สักครู่หลังโฆษณาครับ